าจารย์ทิติจะทำการทดสอบนะครับเสียงที่ได้จากตัว GoPro นะครับ GoPro Max ว่าเป็นอย่างไรบ้างณขณะอัดเสียงเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์ทิติเนี่ยใส่มาร์ชนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีเสียงที่ไม่ค่อยชัดบ้างและขณะเดียวกันในระหว่างขับเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเสียงลมต้านตลอดเพราะว่าอาจารย์ทิติจะเคลื่อนไหวเร็วกว่าการเดินนะครับดังนั้นมันก็จะมีเสียงแน่นอนนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้ตัว GoPro เนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์ทิติเลือกใช้โหมดที่เรียกว่า Horizon Leveling นะครับ Horizon ก็คือในแนวระนาบนะครับ Leveling ก็คือในระดับพูดง่ายๆคือใช้ระดับพื้นโลกหรือระดับน้ำเป็นเกณฑ์ดังนั้นไม่ว่าอาจารย์ทิติจะสายไปสายมายังไงนะครับหรือเฉียงซ้ายเฉียงขวายังไงแต่ว่าสมาชิกก็จะเห็นอาจารย์ทิติเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับมันก็เหมาะกับการทำ Vlog มากๆเพราะว่าในการขับ GUC หรือแม้กระทั่งการเดินเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการขยับตัวแต่ว่าตัวอุปกรณ์ GoPro Max เนี่ยสามารถทำให้เราสามารถที่จะพูดคุยไปได้แล้วก็มีระดับของความนิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้ก็จะมีพระอาจารย์อยากจะให้ลองฟังเสียงลมดูว่าเสียงลมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงดังไปไหมวันนี้อาจารย์ทิติกำลังจะผ่านจุดที่เรียกว่าสั่นสะเทือนที่สุดนะครับในแทร็กแล้วไม่แน่ใจว่าจับความรู้สึกการสั่นสะเทือนได้หรือไม่นะครับนี่มีก็ลงมีกระแทกบ้างโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับก็อาจารย์ทิติคาดการณ์ว่าจะซื้อตัว GoPro Max นะครับมาเพื่อใช้ในงานหลายๆอย่างที่ไม่ต้องการความละเอียดเยอะแต่ต้องการเนื้อหาที่เป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์ได้ยินเสียงอีกาไหมครับอาจารย์ทิติเราจะพูดดูละอีกาบินข้างบนหัวไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็มีการสั่นสะเทือนนะครับนะครับตัวกระเด้งนิดนึงในกล้องเนี่ยได้ยินเป็นยังไงบ้างได้ยินเสียงกาไหมครับก็จริงๆแล้ว GoPro Max เนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนะครับแล้วก็มารีเฟรมการรีเฟรมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีนะครับคือว่าเราสามารถที่จะเลือกจุดไหนก็ได้เหมือนกับเราทำการสัมภาษณ์คน2คนหรือ3คนเราก็ตั้งกล้องไว้ตรงกลางนะครับเมื่อเราตั้งกล้องไว้ตรงกลางเสร็จปุ๊บเวลาที่เราตั้งกล้องไว้ตรงกลางเสร็จปุ๊บเวลาที่เราต้องการที่จะซูมไปที่คนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะพอยต์คนนั้นได้ขอแสงด้วยครับก็เวลาที่เราซูมไปหรือทำการรีเฟรมเราก็จะเห็นผู้พูดนะครับแต่ละคนซึ่งผมว่ามันก็เหมาะนะครับเพราะว่าในงานสัมมนาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เน้นโฟกัสนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะใช้คุณภาพของไฟล์360องศาเนี่ยได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับนั่นก็เป็นพอยต์ที่จะให้ติดก็เดี๋ยวจะลองเซตอัพนะครับเรียกว่างานสัมมนาหรือการพูดทอล์กกันแล้วก็ลองใช้กล้อง GoPro Max นะครับตั้งไว้แล้วก็ลองบันทึกเสียงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ดังที่ต้องการหรือไม่แต่ประเด็นหนึ่งเท่าที่อาจารย์ทิติเจอนะครับก็คือเนื่องจากตัว GoPro เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์เล็กนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเวลาเราใช้เซ็นเซอร์เล็กปัญหาก็จะอยู่ที่ตัวการถ่ายในที่มืดนั้นถ้าเราอยากได้คุณภาพที่ดีหน่อยนะครับถ้าเกิดเราถ่ายกลางแจ้งเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเขาเรียกว่าแสงที่มีคุณสมบัติที่มันดีเพียงพอนะครับให้มีแสงประมาณนี้กำลังน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเราไปถ่ายในที่มืดหรือที่แสงน้อยตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ได้จัดแสงช่วยนะครับอาจารย์บอกได้เลยว่าภาพที่ได้เนี่ยก็จะเละนะครับเละเป็นวุ้นเลยนะครับก็จะเรียกว่าดูแทบไม่ได้เลยนะนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับของการเลือกตัวกล้องให้มันเหมาะแต่ถ้าเกิดอาจารย์ที่ติจะเน้นไปที่ 4K เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่ากล้องตัวนี้มันไม่รองรับ 4K นะครับภาพก็จะละเอียดได้ไม่มากนักนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการของสมาธิที่ต้องการถ้าต้องการสวยคมนะครับภาพคมเน้นเบลอเนี่ย
เราจะต้องไปซื้อเจ้าพวกกล้องมิเรอร์เลสนะครับหรือว่า DSLR ถ่ายเพราะนั้นจะให้มิติของภาพที่ดีกว่าแต่ถ้าเราต้องการภาพที่ไวนะครับเราก็สามารถจะรีเฟรมหรือจัดเฟรมได้อย่างใจที่เราชอบเนี่ยจะให้ติก็มองว่าตัวนี้น่าที่จะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานเพราะว่ามันสามารถที่จะถ่ายมุมไหนก็ได้เราจะวางไว้ตรงไหนของห้องก็ได้ขอให้กิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันรายล้อมนะครับมันล้อมหรือว่าโอบตัวเราไว้นะครับอันนี้ตอนนี้ตัว EUC ของอาจารย์ทิติเตือนแล้วนะครับพออาจารย์ทิติวิ่งมา8รอบแล้วรอบนี้จะเป็นรอบที่8นะครับ8 3นะครับ24นะครับ8เดี๋ยว24กิโลนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการฝึกฝนนะครับก็ฝากสมาชิกไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอยากถามคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้งานกล้องโปรโปรนะครับถ้าจะให้ติทราบจะให้ติก็จะตอบให้นะครับถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวจะพยายามจะหาความรู้เพิ่มเติมมาให้นะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะเจอกันในครั้งหน้านะครับเจอกันกับช่องอาจารย์ทิติธาราสุขวิธีการเข้าช่องก็ง่ายๆนะพิมพ์คำว่า THITI แล้วก็คอสเปซบาร์ก็จะเจอชื่ออาจารย์ทิติคนแรกแล้วตามด้วยนามสกุลธาราสุขนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ